สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนทำผัดเห็ดฟางปลาหมึกกันค่ะเป็นเมนูง่ายๆใครก็ทำได้นะคะแล้วก็ไปทำกันค่ะส่วนประกอบก็มีนะคะเห็ดฟางนะคะผ่าครึ่งค่ะปลาหมึกกล้วยค่ะหั่นเป็นแว่นค่ะขึ้นใช้นะคะเห็ดฟางแนะนำให้เอาไปลวกก่อนนะคะเพื่อให้เม็ดทรายที่ทรายที่โคนออกก่อนนะคะมันจะได้ทานแบบลื่นๆคอค่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปผัดค่ะพอผัดปลาหมึกสักแป๊บนึงแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปผัดนะคะปรุงเครื่องปรุงด้วยผงซุปหมูค่ะแล้วก็น้ำมันหอยแค่นี้นะคะรสชาติก็ใช้ได้แล้วค่ะพอผัดจนสุกร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเป็นอันเสร็จนะคะใส่จานค่ะพอมาเสิร์ฟค่ะโรยหน้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมรสชาติหรือสีสันน่ารับประทานขึ้นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ